คุณวางแผนคิดว่าอยากจะแต่งงานตอนช่วงอายุเท่าไหร่ดีครับอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเมียคนที่เท่าไหร่การสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ของพี่โอ๊ตฮะแล้วก็อยู่กับน้องเย้ผมเองไม่เจอชาตินานออกช่องพี่หมอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นหน้าผมแล้วเป็นการ์ตูนหมดเลยส่วนใหญ่ก็อยู่กับพี่คิมช่วงนี้ไม่อ้าวไม่ด้วยต้องพูดว่าตอนนี้ดำดิ่งไปอยู่สายวีทูบเบอร์เต็มตัวมากๆแล้วไงแต่ไม่ใช่ประเด็นวันนี้คือเราอยู่กันที่งานแต่งเรามาแสดงความยินดีให้กับน้องไอเดียพี่เดียโอแอร์ของเรานั่นเองนะฮะแต่งงานแล้วเร็วมากผมเพิ่งรู้เมื่อวานด้วยพี่วิวทักมาบอกว่าหนมไปงานแต่งพี่เดียหรอผมก็ถามพี่วิวว่าพี่เดียแต่งงานหรอนี่เลยก็ทักไปหาพี่เดียพี่แต่งงานหรอพี่เดียบอกมาไหมนั่นแหละอันนี้คือพี่ก็รู้ตอนที่มาทำหน้าพี่แหละอ้าวหรอคือพี่ถามไว้ว่าคู่เราแต่งเมื่อไหร่อ๋อพี่ลืมไปผมจะแต่งงานก็คือถ้าเกิดกูไม่ถามมันว่ามึงจะแต่งงานเมื่อไหร่มันก็ไม่ได้บอกกูว่าอ๋อได้แต่งงานนะลืมประมาณนั้นประมาณนี้ครับแต่ว่าวันนี้เราก็เลยได้เจอเพื่อนๆเราด้วยคือเอาง่ายมันคืองานรวมญาติแหละพอมันมีแบบ1คนที่จัดงานทีนี้มันก็เลยมีสิ่งนึงไว้ที่เราสงสัยเราเริ่มโตใช่ป่ะการแต่งงานก็เป็นเป้านึงของชีวิตเราใช่พี่เมื่อไหร่นี่ครับคำถามเราคำถามก็คือเราอยากลองถามยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับหลายๆคู่ว่าวางแผนชีวิตตัวเองไว้อะวาดภาพอยากแต่งงานตอนช่วงอายุเท่าไหร่วาดภาพกับความจริงไม่เหมือนกันนะแต่ว่าอยากรู้ว่าใจเขาอะอยากแต่งช่วงอายุเท่าไหร่กันแน่นี่ไงถามนี่เลยเนี่ยขวดแดงเลยถามนะครับขวดแดงครับถามหน่อยครับคุณวางแผนคิดว่าอยากจะแต่งงานตอนช่วงอายุเท่าไหร่ดีครับอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเมียคนที่เท่าไหร่อุ้ยการสร้างภาพแบบสบายมากการขอขมาไว้ที่บ้านโอเคสรุปกูก็ไม่รู้อายุอยู่ดีไม่คิดถามพี่ใช่ป่ะของพี่เมื่อไหร่ถ้าใจพี่อ่ะเมื่อไหร่ก็ได้เดดเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้เลยก็ยังได้เพอร์โพสเลยไหมตอนนี้เลยไหมพี่บอกแฟนว่าแฟนพร้อมเมื่อไหร่ให้บอกพี่อ๋อจริงๆปัญหาไม่ได้อยู่ที่พี่ไม่อยู่ที่พี่อันนี้ที่แฟนบอกว่าอยากแต่งปุ๊บเอาเลยมาเลยเธอเราอยากแต่งปุ๊บนี้เลยใช่ถูกดังนั้นอายุไม่เกี่ยครับอ้าวแล้วของคุณอาหนมคุณวางแผนตัวเองไว้อยากแต่งตอนช่วงอายุเท่าไหร่ดีเรามีเงินอะมีเงินก็แต่งเลยคือจริงสำหรับผมปัญหามันไม่ใช่เรื่องของผมละมันเป็นเรื่องของตัวเลขตัวเลขจากที่คำนวณไว้ก็น่าอยู่ประมาณ 2-3 ปีอะปีตอนนี้คุณอายุตอนนี้ผม25 25อ่ะ27เฮ้ยถือว่ากำลังดี28ยังไม่เกิน30 31แล้วนะตอนนั้นอะไปบอกอายุเขาทำไมครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคู่อื่นดีกว่าครับว่าเขาวางแผนตัวเองไว้ยังไงบ้างครับผมพี่เลือกอยากจะถามว่าพี่คิมเนี่ยวางแผนว่าจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ครับหาให้ได้ก่อนเอาความฝันก็ได้ความฝันความฝันปีนี้33สักประมาณ36 37ตอนนั้นน่าจะเปลี่ยนรัฐบาลพอดีนะพี่ว่านะคัดสวัสดีครับคุณหนึ่งพันวัฒน์ครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานนะครับโอ้ยกี่ปีแล้วครับพี่นานมากแต่วันนี้อยากถามอย่างหนึ่งครับครับคุณวาดภาพตัวเองไว้ว่าอยากแต่งงานอายุเท่าไหร่ครับผม30นะอันนี้วางไว้ตั้งแต่ผมจำความได้สักประมาณ6ขวบโอ้เหมือนกันเหรอสุดยอดอุ้ยเขาเริ่มแล้วหันไปดูก่อนเปล่าหันไปดูไหนพิธีกรนั่นคือคุณหมิงขั้วโลกนะฮะหมิงขั้วโลกครับก่อนที่พี่จะถามผมว่าแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่เรื่องคิดไปอยู่จะได้แต่งไหมเนี่ยอีกเรื่องนึงเลยเอาความฝันกับความจริงมันคนละเรื่องกันทำไมถึงถามคำถามนี้เพราะคุณจะแต่งกันแล้วหรอเพราะอยู่ในงานแต่งงานแต่ผมไม่แต่งก็ได้นะประหยัดตังค์ดีเคยมีความคิดทั้งอยากแต่งแล้วก็ไม่อยากแต่งแล้วก็อยากแต่งเอ้ามันวนๆอยู่เงี้ยยังไงผมคิดว่าการรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเนี่ยมันคือมันต้องผ่านเรื่องหลายๆอย่างไปด้วยกันไงว้าวแต่บางช่วงเวลาเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะให้คนคนนั้นมารู้ในด้านที่เราไม่อยากจะเห็นอะไรเงี้ยแล้วอยากจะรับไปคนเดียวอยากให้เขาเข้ามาแล้วเป็นสวนดอกไม้เลยแบบนั้นคำพูดเนี่ยถ้าแปลความสั้นนะแม่งมีความลับเป็นผู้ชายมีความลับไม่มีความลับที่เอ้าก็คุณบอกว่าคุณไม่อยากให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาไม่สบายใจเขาเรียกว่ามีความลับครับมาแล้วครับมาคลิปครับดูคลิปคุณไอเดียครับคุณคิดว่าจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ครับก็คงประมาณ30อ้าบครับแล้วตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่28ก็ยังไงขอบคุณไอเดียมากนะที่ชวนมาครับขอบคุณนะครับพี่ที่ชวนสุขภาพแข็งแรงชีวิตคู่ดีๆอย่าเพิ่งเลิกกันนะพี่พูดเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเจ้าบ่าวนะครับไอเดียนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง Over Act กันด้วยนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายอัจฉวะฮึบ